อำนวยการสถาบันธรรมภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์บ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาช่วงที่1คือตี4ไปจนถึงตี5ช่วงที่2ตี5กึ่งไปจนถึง7โมงไม่เจ้าในช่วงเวลาตี5จนถึงตี5กึ่งนั้นก็เมื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พักยั้งสวดมนต์เจริญภาวนากับครูบาอาจารย์แล้วก็ในช่วงที่2ของรายการได้มาพบกันรายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินและสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโยใน Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโยแล้วก็ในเพจ Facebook ของสถาบันธรรมภิวัตน์ซึ่งท่านผู้ฟังทั้งหลายสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งหรือว่าแชร์เอาไปเฮ้อกับญาติธรรมทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังกันเต็มตัวสาธุชนท่านผู้ฟังในช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการในช่วงแรกนั้นได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องพระพุทธศาสนาเถรวาทมหายานแล้วก็หินยานก็คงจะชัดเจนนะอันเถรวาทกับหินยานนี้ก็คืออันเดียวกันนะส่วนมหายานนี่ก็มีความแตกต่างออกไปถ้าย้อนไปในสมัยพุทธกาลหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วพระมหากัสสปะเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ทรงกรรมฐานก็ได้ออกจากป่าจากปูมานำมารวบรวมเรียบเรียงพระสงฆ์ทั้งหลายนั้นได้ทำสังฆยนาคือรวบรวมคำสอนนั้นให้เป็นปึกแผ่นว่าพุทธเจ้าสอนอะไรอย่างพ่องบ่สอนอะไรอย่างพ่องก็เก็บเอาคำสอนทั้งหมดทั้งมวลของพระพุทธเจ้าซึ่งมี 84,000 พระธรรมขันธ์มาเรียบเรียงไว้ในการทำสังฆยนาครั้งที่1ส่วนมหาญาณนั้นเนี่ยก็เป็นพระกลุ่มหนึ่งที่แตกออกมาก็มองหันว่าอันพระพุทธเจ้าได้สั่งไว้ถ้าพระสงฆ์ทั้งหลายจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักธรรมซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่พูดน้องว่าศีลนะเล็กๆน้อยๆก็สามารถแก้ไขได้ปรับปรุงได้คือมันสมกับสมัยซึ่งก็พระพุทธเจ้าได้สั่งไว้แท้นะมหายานก็เลยแยกออกมาว่าบ่เอาอันการทำปฐมเทศนาหรือว่าการสังฆยนาครั้งที่หนึ่งได้เป็นหลักแต่ก็ถือเอาวันการแยกตัวออกมาเนี่ยเป็นหลักเพราะว่ายึดถือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าถ้าพระสงฆ์หันว่าจะแก้ไขศีลเล็กๆน้อยๆก็สามารถแก้ไขได้นะก็แยกออกมาทีนี้มหายานก็ขยายกระจายออกไปแตกออกไปเรื่อยๆเพราะว่าแก้ไขได้ลูกนะฮะคำสอนอะไรอย่างต่างๆโดยเฉพาะศีลเนี่ยไปเรื่อยๆเจริญอยู่ในประเทศจีนในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอย่างนี้เป็นต้นในมหายานนะฮะเวียดนามตัวเองเนาะส่วนเถรวาทก็จำกัดวงอยู่ในพุทธศาสนาประเทศไทยในพม่าในลาวอันนี้เป็นหลักก็ยึดถือเอาคำสอนดั้งเดิมที่เป็นภาษาบาลีมาเป็นหลักปฏิบัติมหายานก็ขยายกระจายออกไปผสมประสานกับคำสอนลัทธิความเชื่อพื้นถิ่นอย่างอันพระพุทธศาสนาในทิเบตก็ไปผสมปนเปกับลัทธิปอนปะซึ่งอยู่ในทิเบตโบราณก็ขึ้นมาเป็นพุทธศาสนาแบบทิเบตก็ยังมีเรื่องของความเป็นทิเบตเรื่องของการสอนโบราณเข้ามาอยู่มีศาสนาโบราณของทิเบตเข้ามาปลอมปนในพระพุทธศาสนาทิเบตอยู่ก็กระจายออกไปเข้าไปในจีนเข้าไปในญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันก็มีความเชื่อพื้นเมืองพื้นฐานที่ชาวบ้านนับถืออยู่เนี่ยเข้ามาผสมผสานปนเป
แบบในพุทธศาสนาแบบทิเบตแบบญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันหรือว่ามหายานแต่ว่ามหายานนี้เปิ้นมุ่งไปที่ความเป็นพระพุทธเจ้านะมุ่งที่ความเป็นพระพุทธเจ้าเน้นความเป็นพุทธเจ้าเป็นหลักคนไทยสัตว์ทั้งหลายขึ้นยานใหญ่ยานหลวงหรือว่ามหายานเนี่ยไปสู่ความพ้นทุกข์ได้หมดเนี่ยก่อนแล้วตัวเก่าเนี่ยก็จะเข้าถึงนิพพานทีหลังนี่อันนี้คือมหายานนะฮะส่วนเถรวาทมุ่งเน้นที่ความเป็นพุทธมุ่งเน้นที่ความเป็นอันพระอรหันต์หลุดพ้นจากกิเลสเป็นหลักมุ่งเน้นที่ความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นหลักปฏิบัติหลักการตามหลักการนั้นจนบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นหลักมาเอาอันความเป็นพุทธเจ้าแล้วเพราะว่ามันใหญ่ล้ำไปเนาะก็อันนี้เป็นมหายะอันเป็นเถรวาทนะได้อู้เปรียบเทียบเมื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันในเบื้องต้นถึงเรื่องมหายานเถรวาทเดี๋ยววันหน้าวันหลังถ้ามีเวลาก็จะมาเล่าอู้เอ่ยเพิ่มเติมแถมในรายการธรรมาภิวัตหมอว่าท่านผู้ฟังจะฟังกันนักกันน้อยแค่ไหนอย่างไรนะบรรยากาศเป็นได้ฟ้องบอกหูนะฝนตกก็เนาะพี่น้องเชียงใหม่ลำปูนลำปางแป้นานพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนเดียวในช่วงท้ายของรายการในช่วงที่สองเนี้ยก็โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแต่ว่าช่วงที่หนึ่งนี้ในช่วงที่สองเบื้องต้นนี้บ่ต้องโทรมาเตื้อนะฮะในช่วงที่สองของรายการท่านผู้ฟังปิกมาถึงเรื่องของเฮาก็คือมงคล38ประการที่ได้ค้างไว้ตอนนี้มาถึงมงคลข้อที่30ท่านผู้ฟังมาถึงมงคลข้อที่30คือกาเลนะธรรมัสสากัจฉาการสนทนาตามการนะการสนทนาตามการในช่วงที่2นี้อาจจะอู้สัก2มงคลท่านผู้ฟังนั้นได้เข้าสู่บรรยากาศของมงคล38ประการนะฮะเพื่อนบอกว่ายามหดหู่ฟุ้งซ่านการสงสัยเป็นสมัยไต่ถามตามเหตุผลเพื่อบรรเทาคลี่คลายหายกังวลควรจะสนทนาธรรมตามสมควรนะการสนทนาธรรมท่านผู้ฟังก็เป็นบุญในบุญกิริยาวัตถุสิบนะนะการสนทนาธรรมเนี่ยการนั้นอู้เอ่ยธรรมอย่างเฮาฟังครูบาอาจารย์พระทิปันเตตออกรายการวิทยุหรือไปฟังสองหน้าตันตาพระสององค์สังฆเจ้าก็ดีเก็บเอาประมวลเอานะคำสอนพอสรุปได้เอาไปบอกไปเล่าให้กับพี่น้องลูกหลานทั้งบ้านได้ฟังก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นมงคลซึ่งก็อยู่ในมงคล38ประการคือกาเลนะธรรมัสสากัจฉาการสนทนาตามการมันก็เป็นบุญของเขาด้วยนะแต่ว่ามันมีข้อสังเกตน้อยหนึ่งคือการสนทนาตามการที่มันก็ตึงบอกท่านผู้ฟังบ่ใช่ว่าอู้ได้ทุกสถานการณ์นะบ่ใช่ว่าอู้ได้ทุกสถานในการทุกเมื่อบ่ใช่ได้อู้ทุกกาลเวลามันก็จะต้องพอเทศะสถานที่ต้องพอกาละคือเวลาตัวอย่างนั้นตัวเจ้าพระสงฆ์เนี่ยเปิ้นมีศีลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงธรรมเช่นบ่แสดงธรรมเพื่อกับคนยืนบ่แสดงธรรมเพื่อกับคนกำจ้องนะบ่แสดงธรรมเพื่อกับคนกำสัตวุฒิอย่างนี้เป็นต้นเนาะเอาเป็นศีลเบื้องต้นนะที่มันมีอยู่นะก็มีข้อจำกัดของพระสงฆ์ที่จะแสดงธรรมอยู่นะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังการได้สนทนาธรรมเนี่ยทำให้ขยายขอบเขตการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ได้รู้ในสิ่งใหม่ๆที่เฮานึกบ่ถึงหรือว่าเป็นการเผื่อแผ่ความรู้ที่เฮามีให้แก่ผู้อื่นได้ทราบได้รู้ได้เข้าใจนะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสนทนาธรรมท่านผู้ฟังก็มีอยู่5ประการต้องกึดมันอยู่ในร่องรอย5ข้อนี้แต่ละครั้งในการแสดงธรรมในการสนทนาธรรมเรื่องแรกคืออู้เรื่องที่จะอู้ดีอู้เรื่องที่จะอู้ดีคือเรื่องเนี้ยต้องเป็นเรื่องดี
อู้ดีด้วยนะเรื่องที่มันเป็นความเสื่อมเสียหายบางคนอู้นะเอาแต่เรื่องดีๆเนี่ยมาอู้มาเอ่ยกันนะอันนี้เป็นข้อแรกข้อสองท่านผู้ฟังอู้เรื่องจริงนะอู้เรื่องจริงมีประโยชน์เรื่องที่มันเป็นเรื่องแตะแล้วก็เรื่องที่มันเป็นประโยชน์เรื่องไหนที่เป็นเรื่องบะแตะเขาก็บะอู้เรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่มันแตะแต่ว่ามันบ่มีประโยชน์เขาก็บะอู้เพราะนั้นข้อนี้ก็คือ1อู้แตะ2มีประโยชน์คือถ้ามันเป็นเรื่องบะแตะแล้วแล้วก็มามีประโยชน์เนี่ยถ้าเอามาอู้เนี่ยมันก็ซ้ำไปใหญ่นะท่านผู้ฟังเนอะมันก็ซ้ำมีประโยชน์เนาะเพราะนั้นต้องอู้แต่เรื่องจริงแล้วก็อู้แต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์บางเตื่อเนี่ยเรื่องมันแตะๆนะมันตึงแตะเรื่องเนี้ยเรื่องจริงแต่ถ้าอู้ไปแล้วเนี่ยมันบ่เป็นประโยชน์นี้มันไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังคันปากเงียบๆค่อยอู้นะนะเอากับบุคคลอู้นะผู้ฟังถ้าจะเลือกอู้เนี่ยก็คืออู้เรื่องแตะแล้วก็อู้เรื่องที่มันมีประโยชน์นะอันนี้เป็นข้อที่สองท่านผู้ฟังข้อที่สามเป็นคำอู้ที่ไพเราะเป็นคำอู้ที่ไพเราะฟังแล้วมันรื่นหูมันบะคัดกับหูนะอู้ฟังแล้วก็ม่วนอกม่วนใจนะสุขสำราญบานใจฟังแล้วก็เป็นศีลเป็นธรรมบะอู้คำอู้ที่มันทำให้เกิดความแตกแยกเกิดความทะเลาะเบาะแว้งใส่ความอู้ชักจูงไปในทางที่มันบ่ดีออกจากศีลออกจากธรรมนะอันนี้คือข้อที่สามเป็นคำอู้ที่ไพเราะสนะหู อันที่สี่อู้ด้วยความเมตตาปรารถนาให้คนฟังเนี่ยได้ประโยชน์เอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จริงด้วยความที่เอ็นดูสงสารบะปรารถนากล้าตอบแทนนะที่เป็นสินจ้างรางวัลท่านผู้ฟังก็เป็นน้ำใจอ่ะที่จะฮื้อกันนะโอ้ด้วยความเมตตานะอันที่ห้าบ่อู้จ่าโอ้อวดหรือว่ายกตนคมท่านบ่โอ้บ่อวดตัวเก่ายกตนคมท่านว่าฮู้กว่าว่าจบการศึกษานักกว่าว่ามีฐานะนักกว่าว่ามีอะหยังนักกว่าแต่ที่คนฟังเพิ่นบ่มีเพิ่นบ่ฮู้เนาะคมเพิ่นอันนี้เป็นจริงที่ต้องคำนึงในการสนทนาธรรมมีอยู่5ข้ออันแรกหูเรื่องที่จะอู้ดีหูดีเรื่องที่จะอู้เนี่ยเข้าใจแจ่มแจ้งดีนะฮะเรื่องที่2อู้ถึงเรื่องที่มีประโยชน์อู้เรื่องจริงแล้วก็มีประโยชน์ข้อที่3เป็นคำอู้ที่ไพเราะนะอันที่สี่เนี่ยโอ้ด้วยความเมตตาอันที่ห้าเนี่ยบะโอ้จ่าโอ้อวดหรือว่ายกตนคมท่านนะทีนี้ท่านผู้ฟังมีข้อปฏิบัติเมื่อมีการสนทนาธรรมมีข้อปฏิบัติเมื่อมีการสนทนาธรรมมีอยู่8ข้อเวลาเราสนทนาธรรมกับไผ่เนี่ยต้องยึดเอาหลัก8ข้อนี้มาใช้ท่านผู้ฟังอันข้อแรกมีศีลคือการเป็นคนที่รักษาศีล5หรือว่าศีล8เป็นนิจศีลอยู่แล้วการเป็นผู้ปฏิบัติถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในขั้นต้นซึ่งมันแสดงออกบอกถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเรื่องการมีศีลนะจะสนทนากับใครอย่างใดเราจะต้องยะต่อเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเนี่ยก่อนอย่างน้อยศีล5อย่างมากศีล8อยู่เป็นนิจศีลปฏิบัติเป็นประจำประจำมันก็หายากท่านผู้ฟังสำหรับคนที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนี่นะอยู่ในศีลกินในธรรมอย่างที่เปิ้นคิดเล่าเปิ้นว่าน่ะนะฟังคำธรรมกินน้ำพริกดำกับข้าวฟังคำคิดเล่าได้กินลาบถึงวันเนี่ยคนมันจะไปทั้งปุ้นนะมันจะไปในทางที่มันบ่ดีไปในทางที่มันต่ำปุ้นต้องสรรเสริญคนที่มีศีลคนที่ถือศีลคนที่ปฏิบัติศีลเข้มข้นเข้มขัดต้องอนุโมทนาแท้ๆมันหาเขียมยิ่งกว่า
งมเข็มในมหาสมุทรถึงวันนี้นะนะสังคมหน้ายังหลังยังนะปากปลาใสน้ำใจเชือดคอไอ้เนาะอู้ดีกับเฮานะพอไปอู้กับคนหนึ่งมันเล่าเขาขวานเฮานะมันเล่าขวานเฮานะมันยังอี้นะถึงวันเนี้ยเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยคนที่จะสนทนาธรรมนั่นจะต้องมีศีลอย่างน้อยศีล5อย่างมากศีล8นะอย่างที่2นั้นมีสมาธิดีคือการมีจิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องที่จะอู้จะเอยเรื่องที่จะสนทนาบ่าวอกแวกพร้อมทั้งเป็นคนที่มั่นเจริญสมาธิภาวนาจิตใจต้องนักแน่นหรอกจับจ้องอยู่กับเรื่องนั้นอู้เฮือมันแล้วมันเสร็จมันเป็นกิจจลักษณะบ่าวอกแวกไปเรื่องนั้นบ่าวอกแวกไปเรื่องนี้นะอันนี้คือมีสมาธิดีเป็นคนจิตใจตั้งมั่นบ่างอนแงนคอนแคลนนักแน่นนะอันที่3 แต่งกายสุภาพคือการแต่งตัวเนี่ยเฮือมันเหมาะสมกับยุคกับสมัยอยู่ในกรอบของประเพณีของสังคมแวดล้อมหน้าที่นั้นๆอย่างถูกกาละเทศะคือบ่จำเป็นต้องหรูหราบ่จำเป็นต้องพ่อน้องว่าอลังการงานสร้างอะแต่เฮือมันถูกกาละเทศะก็พอแล้วถึงจะเป็นเสื้อผ้าที่มันบ่ค่อยทันสมัยมันบ่ค่อยใหม่บ่ค่อยดีเท่าใดนะขอให้มันถูกกับกาลเทศะที่สังคมได้แบ่งได้วางเอาไว้อย่างไปงานศพงานซะเขาก็มีชุดสุภาพก็คือชุดดำนะอย่างนี้เป็นต้นเนาะไปพระวะพระวันพระวันศีลอย่างดีที่สุดก็คือชุดขาวนะอย่างบ่ดีมากก็ชุดธรรมดาแต่ว่าสีมันบ่ชุดชาตินะเฮ้ยมันเหมาะสมกับกาละเทศะเฮ้ยมันนั้นเหมาะกับยุคกับสมัยโอ้บ่ใจชุดหนึ่งแปลงอีนะแต่งมาอีนะอันนี้กับบ่ใจเนาะอันนี้คือแต่งกายสุภาพอย่างที่สามอย่างที่สี่มีกิริยาสุภาพท่านผู้ฟังคือมีความสุภาพในท่วงท่าบ่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการนั้นนอนหรือว่าการเนี่ยสิ่งต่างๆการมีกิริยางดงามสุภาพอ่อนน้อมมันจะสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ได้พบได้หันมันให้เกิดความประทับใจอย่างที่อาตมาภาพเล่าให้ฟังมันขนาดนักว่าพระอัครสาวกเกิดขึ้นจากการหันความอ่อนน้อมความปฏิบัติตัวปฏิบัติตนสุภาพอ่อนโยนหน้าเลื่อมใสศรัทธาของพระอัสสชินะพระอัสสชินี่เป็นอันพระปัจจวัคคีย์ดูเป็นเก้ากุ๊กของบุคคลที่ฟังธรรมเบื้องต้นของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาอันพระโมคคัลลานะหรือว่าพระสารีบุตรตนใดตนหนึ่งซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายเนี่ยได้หันเข้าใส่หันพระอาสชิเรียบร้อยเนี่ยสงบสงเงียมเจียมตัวนะกิริยาสุภาพเรียบร้อยเน็ตแต่เนี่ยก็เลยเลื่อมใสศรัทธาเข้าไปสนทนาเข้าไปโอ้ไปเอ่ยจนได้ปามาพบกับพระพุทธเจ้าแน่อันนี้มีกิริยาสุภาพอย่างพระเนี่ยหันก็เป็นบุญตาสนทนาก็เป็นบุญปากอุปถัมภ์อุปถากก็เป็นบุญใจนะพอมีกิริยามารยาทเรียบร้อยนะฮะแฮมอันหนึ่งใจวาจาสุภาพคือการใช้ถ้อยคำที่มันสุภาพในการสนทนาแบบใช้คำหยาบคายหรือว่าก้าวร้าวอย่างที่เปิ้นว่าเนี่ยยะฮือเปิ้นจังอยากนักนะยะฮือเปิ้นฮักขออภัยยะฮือเปิ้นฮักยากนักจักหวังยะฮือเปิ้นจังกรรมเดียวก็ได้แต่นะคนฮักเต้าผืนหนังท่านผู้ฟังคนจังเต้าแผ่นดินไปใจผืนเสือนะเสือมันน้อยลงไปมันต้องเอาแผ่นดินมาลูกคนฮักเต้าผืนหนังคนจังเต้าแผ่นดินนะคนจังเขาเนี่ยน่าจะหนักกว่าคนฮักนะเพราะฉะนั้นต้องใจวาจาสุภาพการใจวาจาสุภาพนี่มันก็เป็นเสน่ห์ดึงดูดคนที่สนทนากับเฮาเนี่ย
เธอมีความตั้งใจในการฟังแถมบปอยังติดอกติดใจจะมาอู้ตัวแถมแถมรอบหนึ่งนะแถมต่อไปแถมเนี่ยมันเป็นปากประตูเบื้องต้นเปิดให้คนเข้ามาการได้วาจาสุภาพเนี่ยนะถ้าใจวาจาก้าวร้าวกิริยามารยาทก้าวร้าวหยาบคายเนี่ยก็คนบ่ค่อยหุมคนชอบสุภาพอ่อนโยนมันตั้งแต่คนบนโลกนี้ท่านผู้ฟังชอบความนุ่มนวลนุ่มนิ่มอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมากัลวะกาลเทศะนะแต่ถ้าบ่อู้บ่ถูกกาลเทศะ บ่ใจวาจาสุภาพอ่อนโยนกรรมบ่โลกโกกฮาคนก็บ่ค่อยหุมเท่าใดนะที่จริงมันก็มีในหลักการของพระนักเทศนะคือหลักของพระธรรมกถึกมันอยู่ในฮะอยู่ในเนี้ยเรื่องของการอู้จาเรื่องของการสอนสั่งนะนี่คืออันที่ห้าคือใจวาจาสุภาพ อันที่หกท่านผู้ฟังบักกล่าวค้านพระพุทธพจน์คือการมานำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นข้อสงสัยหรือว่ากล่าวค้านเพราะว่าสิ่งที่กล่าวไว้ในพระพุทธพจน์เนี่ยย่อมเป็นความจริงตลอดกาลมามีความสงสัยในพุทธพจน์บักกล่าวค้านในพุทธพจน์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะว่ามันจะแตกก่อนฮะคือถ้าคนสอนคนสนทนาธรรมว่าขึ้นมาว่ามันจะแตกก่อนฮะนี้คนที่เปิ้นรับฟังเขาเนี่ยเปิ้นก็บ่ค่อยมั่นใจในแนวทางละว่ามันจะแตกก่อนเนี่ยนะว่าจะเอาไปปฏิบัติได้มรรคได้ผลก่อนบ่ฮู้เนี่ยขนาดคนที่เปิ้นมาบอกเขาก็ยังว่ามันจะแตกว่ะฮะนะมันจะแตกก็อย่าแล้วคนปฏิบัติตามนี่มันจะอย่างไรนะมันก็เสื่อมมันก็บ่มั่นใจในการจะเอาไปปฏิบัติต่อนะอันที่เจ็ด บ่ออกนอกประเด็นที่ตั้งไว้คือการอู้ฮืออยู่ในหัวข้อที่ตั้งไว้เนี่ยบ่อู้แบบน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงอู้ไปเลอะไปเลยนะเลื่อยเปื่อยมันต้องชัดเจนกับหัวข้อกับประเด็นที่ตั้งไว้บันนีไปจากท่านนะมาใจอู้เรื่องมันบอกว่าอู้ตังบกไปจกตังน้ำอู้ตังบกไปจกตังน้ำอู้เรื่องนี้ไปซดเรื่องนั้นอู้เรื่องนั้นไปซดเรื่องนี้นี่นะมาออกนอกประเด็นที่ตั้งไว้บันนีไปจากประเด็นนั้นนะฮะแล้วก็ อันที่แปดอันสุดท้ายคือมาอู้เมินจนหน้าเบื่อนะคือการเลือกเวลาที่มันเหมาะสมตามสถานการณ์เนื่องจากเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องขยายความนักเกินไปในยุคสมัยนี้ท่านผู้ฟังเป็นยุครวดเร็วไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเนี่ยถ้าได้เร็วไทม์เนาะนาทีต่อนาทีเนี่ยออกเนี่ยเหตุเกิดที่นั้นออกทันทีเนาะถ่ายทอดสดทันทีเนาะมันก็จะเป็นอย่างที่วิเศษสำหรับคนยุคนี้อย่างกันเร็วไปอย่างมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเวลาแต่ก่อนเนี้ยคนมาได้มีอย่างที่มันทันสมัยโอ้วันหนึ่งเนี่ยมืนแต่ว่าก็จะค่ำแต่ก่อนทุ่มสองทุ่มนี่ก็รับแล้วมามีทีวีมีอย่างต่างๆนะทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็รับละมาเดี๋ยวนี้เที่ยงคืนยังมานอนกับเตื้อ ทีหนึ่งทีสองนะมานอนกับเตื้อไปรับปุ่นทีสี่ทีห้านะเป็นอย่างนั้นโลกนะฮะมันก็ต้องอยู่ในเรื่องของเกณฑ์กาลเวลาการอู้การสนทนาธรรมการแสดงธรรมที่จริงเปิ้นก็มีหลักการอยู่ว่าบ่เกิน40นาทีเพราะว่าคนในยุคนี้มีสมาธิสั้นอันหนึ่งเนาะอันที่สองสถานการณ์ของงานนั้นๆที่จะเฮือเฮาไปแสดงธรรมเนี่ยมันมีน้อยอย่างเช่นงานศพเนี่ยการจัดงานศพนั้นมันเป็นเรื่องของความวุ่นวายกับการแสดงธรรมนะตัวเจ้าจะเตะทำแม่ครัวก็จะเนี่ยกับเข้านะอันนั้นเดี๋ยวอันโน้นเจ้าภาพเดี๋ยวอันนี้ขาดอันนั้นวิทย์เสาะหากันอยู่ตัวเจ้าเทศก็บ่มีสมาธินะโยมก็แบบได้ปะกันเมินนี้มาเล่าว่าโลกข้าเป็นยังงั้นโลกนี้เป็นยังนั้นเป็นยังไงอ่ะแข่งกับตัวเจ้า20นาที30นาทีเนี่ยจับกับการสนทนาธรรมในงานศพนะแต่ขอเป็นธรรมที่มันบรรยายไม่ใช่เป็นธรรมคัมภีร์
นะถ้าทำคัมภีร์นี่ก็บ่ฮู้เรื่องอ่ะถ้าเปิ้นเอวังก็มีโดยประกาศราชนี้เฮาก็จะสาธุบ่ฮู้เรื่องมู้ลาวอย่างสักอย่างนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของกาลเวลานะที่มันอยู่ในนี่นะฮะทีนี้อันมีเรื่องของอานิสงส์ของการสนทนาธรรมตามการท่านผู้ฟังมีอยู่10 อย่างที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาธรรมตามการซึ่งมันเป็นประโยชน์นะมันเป็นอานิสงส์อานิสงส์แปลว่าประโยชน์นะที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมตามการมีอยู่10อย่างท่านผู้ฟังนะอันแรกเมื่อเราสนทนาธรรมตามการเนี่ยจิตเขาก็จะเป็นกุศลหรอกจิตก็จะเบิกบานจุ่มใสเย็นนะม่อนอกม่อนใจอะอยู่กับศีลกินกับธรรมได้สนทนาธรรมตามการอันนี้ข้อที่1จิตเป็นกุศลข้อที่2มีไหวพริบปฏิภาณดีนะเพราะว่ามันต้องคิดเชื่อมโยงเรื่องนั้นเรื่องนี้เอามาอู้นะมาปฏิปต่อกันเพื่อเป็นธรรมะเพื่อเป็นธรรมะบรรยายมีปฏิภาณไหวพริบดีนะฮะอันที่3มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอันที่4ได้ยินได้ฟังธรรมที่ตัวเก่ายังบ่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เอามาเล่ามาอู้สู่กันฟังเนี่ยบางเรื่องก็บ่ได้เคยฟังเคยได้ยินกันมาก่อนอย่างนั้นช่วงต้นของรายการเอาพุทธศาสนามหายานกับเถรวาทหินยานมาอู้ให้ฟังอ๋อมันเป็นอย่างนี้โลเนี่ยนะมหายานมันใหญ่แท้ดูมันนักหลายอยู่ในประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันนะเวียดนามนี่นะโอ้เถรวาทเฮาน้อยเดียวในประเทศไทยพม่าในลาวอย่างนี้เป็นต้นเนาะโอ้มีความแตกต่างกันล้นเนี่ยมหายานเปิ้นยึดถือความเป็นพระพุทธเจ้าเอาความเป็นพุทธะเป็นหลักต้องบำเพ็ญบารมี10 ทัศระหว่างที่บำเพ็ญบารมีอยู่กับเป็นพระโพธิสัตว์นะฮะส่วนเถรวาทเฮาเอาอรหันตภูมิเอาความเป็นพระอรหันต์เป็นหลักโอ้ได้ยินได้ฟังธรรมที่ตัวเก่ายังบ่เคยได้ยินได้ฟังอันที่5ฟังธรรมะที่ฟังแล้วยังบ่เข้าใจชัดแจ้งก็จะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นฟังแล้วฟังแถมรอบ2รอบ3รอบบึดครูบาอาจารย์ตอนนั้นเอามาอู้บึดครูบาอาจารย์ตอนนี้เอามาอู้นะฟังแถมในแง่มุมหลากหลายหลายๆสไตล์หลายๆอันบริบทอ๋อมันมีอย่างอี้ตัวนี้มันลึกมันซึ้งกะอันนี้เป็นพื้นฐานเนาะตัวนี้อู้ตัวนั้นอู้ไปแง่มุมนั้นตัวนี้ได้อู้แง่มุมนี้ตัวนั้นอู้เดิมเดิมซ้ำๆแถมได้ยินแล้วได้ยินแถมมันทำให้ธรรมะที่ฟังแล้วเนี่ยยังบ่เข้าใจชัดแจ้งก็จะเข้าใจชัดแจ้งชัดเจนมากขึ้นอันที่หกบรรเทาความสงสัยเสียได้สงสัยว่ามหายานเป็นอย่างไรสงสัยว่าเถรวาทเป็นอย่างไรเฮาในประเทศไทยนี่เนาะเป็นเถรวาทหรือมหายานนะแล้วก็ได้ฮู้ตะกี้นี้ว่าในประเทศไทยนี่ก็มี2นิกายนะมีธรรมยุตติกนิกายและมหานิกายธรรมยุตนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ในสมัยรัชกาลที่3โดยรัชกาลที่4ซึ่งคณะที่สมัยรัชกาลที่3นั้นรัชกาลที่4นั้นเป็นตุเจ้าอยู่เพิ่นก็ตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นมาสืบต่อกันมาสืบทอดกันมาเขาได้หูได้เข้าใจบรรเทาความสงสัยเสียได้นะถ้ามีความสงสัยในเรื่องอื่นก็โทรเข้ามานะท่านผู้ฟังในท้ายรายการ จะได้อู้ได้เอ่ยกันถ้าบัดตันวันนี้กับวันหน้านะนะอันที่7เป็นการทำความหันของตัวเก่านี่ให้มันถูกต้องให้มันตรงฟังแล้วอ๋ออันนี้แม่นละอู้ซ้ำๆกันตัวนั้นก็อู้ตัวนี้ก็อู้อันนี้เป็นหลักการที่ถูกต้องมีควะมีเพราะว่ามีแหล่งข้อมูลหลายแหล่งข้อมูลมายืนยันโลกถ้าอันนี้ถ้าจะแตะเนี่ยมันทำความเห็นตัวเก่าเพื่อมันตรงถูกต้องตามทำนองคองธรรมนะฮะอันที่8เป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้มันบริสุทธิ์มากขึ้นเมื่อเราฟังธรรมแล้วเฮาสนทนาธรรมแล้วก็เข้าใจก็ฮู้
เขาก็ประพฤติปฏิบัติเออมันบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปกายะบริสุทธิ์จิตตะบริสุทธิ์เออมันดีมันงามเออมันผ่องใสไวเนี่ยนะฮะอันที่เก้าเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพระอริยะเจ้าซึ่งได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยปฐมสังคายนาคือหลังที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้วอันกองพระเพลิงยังคุกรุ่นอยู่น้อยๆเองนะฮึรักษากันไว้นะก็เป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพระอริยะเจ้านะฮะข้อที่10ชื่อว่าได้ดำเนินตามปฏิปทาอันเป็นวงของนักปราชญ์ครูบาอาจารย์พระเถระครูบาสังฆะทั้งหลายเปิ้นประพฤติปฏิบัติกันมาอย่างนี้นะฮะก็ได้ชื่อว่ารักษาสืบทอดปฏิบัติตามคำสอนของพระเถระที่ได้ปฏิบัติกันมาเป็นยะเป็นยามอันนี้เป็นเรื่องของการสนทนาธรรมตามการกาเลนะธรรมัสสากัจฉายามหดหูฟุ้งซ่านการสงสัยเป็นสมัยไต่ถามตามเหตุผลเพื่อบรรเทาคลี่คลายคลายกังวลควรจะสนทนาธรรมตามสมควรนะก็โอ้กันถึงเรื่องของสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการสนทนาธรรมว่าเออมันมีอยู่5อย่างเนอะเช่นหูเรื่องที่จะอู้ดีเข้าใจชัดแจ้งแจ่มแจ๋ว2อู้เรื่องดีอู้เรื่องจริงอู้เรื่องมีประโยชน์นะ3เป็นกับอู้ที่มันไพเราะสนะหู 4อู้ด้วยความเมตตา5บ่อู้จะโอ้อวดหรือว่ายกตนยกตนข่มท่านอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการสนทนาธรรมนะฮะแต่มันนึงคือเป็นข้อปฏิบัติเมื่อมีการสนทนาธรรมเบื้องต้นเนี่ยคนที่จะสนทนาธรรมนั้นต้องมีศีลเป็นพื้นฐานเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติอันที่สองมีสมาธิมีจิตใจแน่วแน่ตั้งมั่นดีอันที่สามเนี่ยแต่งตัวแต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะนะอันที่สี่มีกิริยาสุภาพอ่อนโยนอันที่ห้าเนี่ยใจวาจาสุภาพอันที่หกเนี่ยบ่กล่าวค้านพระพุทธพจน์อันที่7เนี่ยบอกออกนอกประเด็นที่ตั้งไว้อันที่8บอู้จ่าจนหน้าเบื่อเมินนานการเปล่าล่ำไปนะแล้วก็ท้ายนี่ได้อู้ถึงเรื่องของอานิสงส์ของการสนทนาธรรมตามการอันแรกคือจิตเขาก็จะเป็นกุศลอันที่2มีไหวพริบปฏิภาณดีอันที่3มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอันที่4ได้ยินได้ฟังธรรมที่ตัวเก่านั้นยังบ่ได้ยินยังบ่ได้ฟัง อันที่5ธรรมที่ฟังแล้วฟังแถมก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งแถมเข้าใจชัดเจนนักขึ้นแถมอันที่6บรรเทาความสงสัยเออสงสัยเรื่องนั้นสงสัยเรื่องนี้ได้ฟังเออมันเข้าใจละอันที่7เป็นการทำความทำความเห็นของตัวเก่าเนี่ยให้มันตรงให้มันถูกต้องตามทํานองของธรรมอันที่8เป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้มันบริสุทธิ์มันแจ่มใสแจ่มแจ้งมันดีมันงามนักขึ้นไปเรื่อยๆอันที่9เนี่ยเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพระอริยะเจ้าอันสุดท้ายชื่อว่าได้ดำเนินตามปฏิปทาอันเป็นวงของนักปราชญ์อันนี้เป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมตามการก็จบมงคลข้อที่30กาเลนะสัมมัชฌากัจฉาการสนทนาธรรมตามการยามหดหูฟุ้งซ่านการสงสัยเป็นสมัยไต่ถามตามเหตุผลเพื่อบรรเทาคลี่คลายหายกังวลควรจะสนทนาธรรมตามสมควรนะมงคลข้อที่30ทีนี้ก่อนจะเปิดสายเอาแหมข้อหนึ่งท่านผู้ฟังมีน้อยหนึ่งนะฮะคือมงคลข้อที่31ตะโปจะคือการบำเพ็ญตบะนะตะโปจะคือการบำเพ็ญตบะมันบอกว่าพึงบำเพ็ญตบะละกิเลสอันเป็นเหตุหักห้ามกามฉันมุ่งทำลายถ่ายบาปสาบสูญพันเข
ข้าสู่ขั้นสุขโขญาณโลกีนะพึงบำเพ็ญตบะละกิเลสอันเป็นเหตุหักห้ามกามฉันท์มุ่งทำลายถ่ายบาปสาบสูญพันธ์เข้าสู่ขั้นสุขโขฌานโลกีท่านผู้ฟังตบะเนี่ยแต่ว่าทำให้ร้อนนะบอกว่าจะด้วยวิธีใดการบำเพ็ญตบะก็หมายถึงการทำเรื่องกิเลสเนี่ยความรุ่มร้อนต่างๆเนี่ยมันหมดไปหรือว่ามันเบาบางลงไปอันมันจะมีลักษณะของการบำเพ็ญตบะท่านผู้ฟังมีอยู่3อย่างซึ่งเป็นลักษณะของการบำเพ็ญตบะอย่างแรกการมีใจสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6อายตนะภายใน6อย่างก็คือตาหูหูดังลิ้นกายใจอันสำรวมตาหูจมูกหูดังจมูกลิ้นกายใจเนี่ยบังเฮหลงหรือว่าติดอยู่กับสัมผัสภายนอกมากเกินไปบังเฮเกิดกิเลสครอบงำเวลาที่เฮารับหูอารมณ์ผ่านอินทรีย์ทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นตาหันหูได้ยินหูดังได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสจิตใจนึกคิดเมื่อมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบ่ไปยึดไปติดว่าอันนี้จังว่ะอันนี้ชอบอันนี้หลงแน่บ่เฮือไปติดกับสิ่งเหล่านั้นเวลาได้ยินเวลาได้หันปักซักแต่ว่าหันน่ะได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเมื่อมันผ่านไปเมื่อมันผ่านไปน่ะอันนี้คือข้อแรกการมีใจสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6นะฮะข้อที่2การประพฤติรักษาพรหมจรรย์เว้นจากการร่วมประเพณีหรือว่าการกิจการกิจกรรมทั้งปวงที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องกามกิจนะประพฤติรักษาพรหมจรรย์เว้นจากการร่วมประเพณีหรือว่ากามกิจทั้งปวงนะฮะอันที่3การปฏิบัติธรรมคือการรู้และเข้าใจในหลักธรรมนะไม่ว่าจะเป็นอริยสัจ4เป็นต้นเนาะอันนี้ตกเนอร์คือความเป็นปัญหานะอันนี้คือสมุทยะคือเหตุของปัญหาอันนี้คือนิโรธคือความหมดไปความดับไปของปัญหาอันนี้มรรควิธีการแก้ปัญหาอยู่นี่แหมเฮาได้รู้ได้เข้าใจปฏิบัติตัวปฏิบัติตัวนั้นมันอยู่ในศีลแล้วก็ถึงพร้อมด้วยสมาธิแล้วก็ปัญญาโดยมียุดหมายสูงสุดที่จะที่พระนิพพานกำจัดกิเลสละวางทุกสิ่งได้หมดได้สิ้นด้วยปัญญาอันนี้คือการปฏิบัติธรรมเป็นการก็น้องว่าเป็นลักษณะของการบำเพ็ญตบะซึ่งก็มีอยู่3อย่างคือการมีใจสำรวมอินทรีย์ในอินทรีย์ทั้ง6มีการประพฤติรักษาพรหมจรรย์มีการปฏิบัติธรรมนะมีอยู่3อย่างเนาะทีนี้เฮามาพออันนี้สงของการบำเพ็ญตบะซึ่งก็มีอยู่4อย่างท่านผู้ฟังอย่างแรกเมื่อเฮาบำเพ็ญตบะแล้วบ่ว่าจะเป็นการสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6บ่เฮากิเลสมาครอบงำนี่เนาะแล้วก็ประพฤติรักษาพรหมจรรย์มีการปฏิบัติธรรม3อย่างนี้อย่างเข้มข้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอานิสงส์ขึ้นมา4อย่าง4ประการอย่างแรกท่านผู้ฟังคือทำให้เลิกเป็นคนเอาแต่ใจได้เร็วขึ้นนะทำให้เลิกเป็นคนเอาแต่ใจได้เร็วขึ้นเป็นคนที่หันอกหันใจคนอื่นแบ่งใจหากันนะเอาใจเอิ้นมาใส่ใจตัวห่อกอยทุกคนทุกท่านอย่างเสมอภาคในความเป็นมนุษย์กับเป็นคนที่เกียดสุขหักตุกเหมือนกันกุคนมันนำไปสู่การบะเบียดเบียนนะท่านผู้ฟังนำไปสู่ความบะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนให้กับสังคมดำเนินชีวิตไปตามศีลไปตามธรรมอยู่ในคันลองของศีลธรรมบะไปเบียดเบียนไผ่นะมันเป็นประโยชน์นะอันนี้สองข้อแรกทำให้เลิกเป็นคนเอาแต่ใจนะฮะอันที่สอง
ถ้าเมื่อคุณธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นในตัวอ้อถ้าบำเพ็ญตบะแล้วธรรมะอื่นๆ ที่มันเป็นธรรมะพึงจะเกิดจะมีกับเฮาเนี่ยมันจะตอยก้นขึ้นมาลุบ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 จนถึงเข้าสู่มรรคผลนิพพานนะมันเป็นจุดเริ่มต้นเนาะของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงจนถึงนิพพานถ้าเฮาได้ปั้มเป็งเขาได้บำเพ็ญตบะตามหลักการสามอย่างที่ว่าเนี่ยนะมันก็จะทำให้คุณธรรมทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นกับตัวเฮานะโตขึ้นมาเป็นอย่าง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 อันนี้อย่างที่สองเนาะอันที่สามทำให้มงคลข้อต้นๆทั้งหมดเกิดขึ้นกับเฮาบอกว่าจะเป็นอาเสวนาจะพาลานังปันติตานังจะเสวนาบูชาจะบูชานียานังเอตัมมังคารมดตัมมังอย่างนะการคบบัณฑิตการละเว้นมาคบกับคนพาลการปูชาบุคคลกี่คนปูชาเป็นต้นเนาะตั้งแต่มงคลข้อแรกๆก็จะเกิดตอยขึ้นมาลุบ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 เขาก็จะได้มงคลทั้งหมด38ประการนะแต่ตอนนี้ได้มงคลที่31อยู่เหลือแฮมตั้งหน้านะฮะอันนี้อันที่3อันที่4ทำให้เข้าถึงนิพพานโดยเร็วแน่นอนว่าเป้าหมายของพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยอยู่ที่นิพพานนะอย่างที่เราหยาดน้ำหมายตาน่ะอิมังตานะกัมมังนิตานะปัจจโยโหนตุโนนิจังอิตังสีละกัมมังนิตานะปัจจโยโหนตุโนนิจังอิตังปาวนากัมมังนิตานะปัจจโยโหนตุโนนิจังคือขอเฮตานนี้ขอเฮศีลนี้ขอเฮปาวนาเหล่านี้จงเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้นำปาข้าพเจ้าเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะเขาก็จึงได้ว่าได้โอ้กันอย่างอีโลนะฮะอันนี้ปานเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนาในเถรวาทเป็นเป้าหมายสูงสุดที่พึงเข้าถึงนะโดยเฉพาะพระสงฆ์นิพพานเป็นที่หมายนะแต่ว่าเฮาบำเพ็ญตบะเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยทำให้เฮานั้นเข้าถึงนิพพานโดยเร็วได้เข้าถึงนิพพานนะท่านผู้ฟังมีพุทธบทบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าขันติปะระมังตะโปติติขาความอดทนคือความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนคือความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่งเพียงเฮาอดทนมันก็เป็นตบะอันหนึ่งนะแต่กับมันเป็นตบะอันยอดโดยนะเป็นเก้าเป็นมูลของตบะเลยก็ว่าได้ความอดทนเนี่ยถ้าจะเริ่มจากการฝึกตบะการบำเพ็ญตบะฝึกที่ความอดทนหายอ้วงเอาโคตรอดได้จนถึงหายโคตรอันนั้นเยี่ยม ถ้าเอาโคตรคนใดเอาฝึกใจคมนะความโคตได้อดทนได้สุดยอดล่ะจนกลายเป็นบ่โคตนี่นะอันนี้เป็นสุดยอดของตบะนะขันติปรมังตโปติติขาความอดทนคือความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่งนะถ้าใครอดทนได้ก็ต้นถึงว่าเนาะทนในสิ่งที่ทนได้ยากทำในสิ่งที่ทำได้ยากเราก็จะได้ในสิ่งที่ได้ได้ยากนะทนในสิ่งที่ทนได้ยากทำในสิ่งที่ทำได้ยากก็จะได้ในสิ่งที่ได้ยากคือถ้ามันง่ายล้ำไปกูคนก็ได้หมดเหมือนกันนะถ้ามันทำง่ายล้ำไปนี่นะเพราะฉะนั้นมันจะต้องคนพิเศษเราถึงจะได้นิพพานคืออดทนในสิ่งที่อดได้ยากทำในสิ่งที่ทำได้ยากก็จะได้ในสิ่งที่ได้ยากนะอันนี้คือตบะนะการบำเพ็ญตบะตะโปจะคือการบำเพ็ญตบะพึงบำเพ็ญตบะละกิเลสอันเป็นเหตุหักข้ามกามฉันมุ่งทำลายทายบาปสาบสูญพันเข้าสู่ขั้นสุขโขยานโลกีนะก็ได้โอ้กันถึงเรื่องความหมายของตบะโอ้ถึงเรื่องของลักษณะของการบำเพ็ญตบะว่ามันมีอยู่3อย่างเน้อเช่นการมีใจสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6เมื่อความโลภความโกรธความหลงมันมาติดเมื่อได้หันเมื่อได้ยินเมื่อได้ดมกลิ่นเมื่อได้ลิ้มรส
กษัตริย์แต่ว่าหันดมกลิ่นลิ้มรสให้มันผ่านไปอันที่สองการประพฤติรักษาพรหมจรรย์ก็เป็นตบะอย่างหนึ่งแล้วก็การปฏิบัติธรรมมีนิพพานเป็นเก้าอามินิพพานเป็นปลายของการปฏิบัติธรรมก็เป็นการบำเพ็ญตบะแล้วก็ได้อู้กันถึงเรื่องอานิสงส์ท่านผู้ฟังของการบำเพ็ญตบะนะว่าอันแรกเนอะมันทำให้เลิกเป็นคนเอาแต่ใจคนที่ขี้เอาแต่ใจเนี่ยต้องบำเพ็ญตบะเนาะอันที่สองทำให้คุณธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นในตัวมันจะตัวกันมาเป็นโละนะฮะอันที่สามทำให้มงคลข้อต้นๆทั้งหมดเกิดขึ้นกับเราตัวกันมานะอันที่สี่ทำให้เข้าถึงนิพพานได้โดยเร็วแล้วก็ได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องของพุทธศาสนสุภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าขันตีปะระมังตะโปติติขาความอดทนคือความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่งนะถ้าอดได้ทนได้ก็เยี่ยมอดบ่ได้ก็เป็นทานทานได้ก็เป็นเพชรนะอย่างที่วันว่านะอดบ่ได้ก็เป็นแค่ทานทานได้ก็เป็นเพชรเพราะว่าทานกับเพชรเนี่ยมาจากธาตุเดียวกันคือคาร์บอนที่ถูกการเผาไหม้นะแต่ว่าเพชรเนี่ยมันเผาเมินน้อยหนึ่งมันถูกบีบถูกอัดมันแข็งแกร่งมันทนทานจนกลายเป็นเพชรทานเผาบะเมินนะด้วยอุณหภูมิความร้อนที่ไม่นานที่บะเมินที่บะนักก็เป็นเพียงทานนะแต่ถ้ามันเผาเมินแถมน้อยหนึ่งแถมนักขึ้นแถมถูกบดอัดอยู่ใต้พื้นดินนักขึ้นมันก็จะกลายเป็นเพชรนะอันนี้คือการบำเพ็ญตบะนะฮะเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลาที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศความเห็นกันโทรเข้ามาถามคำถามนะโทรเข้ามารายงานสถานการณ์การรับฟังว่าคลื่นชัดบัดคับชัดอย่างไรสถานการณ์ของพายุที่เข้ามาว่าที่ไหนตั้งใดฝนตกพ่องบอกว่าวันนี้จะชัดบัดชัดอย่างไรนะเพราะว่าฝนสุยฝนตกกันมาเมื่อเช้านี้คลื่นอาจจะขาดหายๆกันไปเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเด้อที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122คณะที่บรรยายไปเนี่ยมีอยู่4สายโทรเข้ามาตอนนี้ได้เวลาแล้วท่านผู้ฟังเปิดสายเมื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับเพื่อนความเห็นกันมีสายเข้ามาสาย1นะเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้ห้องเป็นสายแรกของรายการเจริญพรเจ้าอาจารย์เมโทรสวัมิการนะจ๊ะอ๋อสาธุยมแม่บ้านห้วยการบ้านห้องหลับปูนเนาะสายทองจ้าชัดเจนเลยจ้ะโอ้อนุโมทนาบุญฝนตกพ่องก่อยมแม่สายทองตกกระตกบันนักคืนน่ะอ๋อตกบันนักเนาะเออมันหมอกพันธานนี่กันเนาะเออแรงกว่าละจ้ะโอ้มันเป็นปลายฝนต้นหนาวเนาะนะเดี๋ยวแห่งสักระยะหนึ่งก็จะเข้าสู่ความหน้าหนาวเนาะโอ้อนุตลอดนะจ๊ะสาธุถ้าจริงดีแล้วก็เข้าใจดีเนอะคำแรกว่าจันบรรยายนะโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่สายทองเนอะสาธุสายแรกโทรเข้ามาจากบ้านห้วยการนะบ้านห้องหลับปูนโยมแม่สายทองโทรเข้ามาบอกว่าติดตามรับฟังอยู่เนอะสัญญาณชัดเจนดีฝนก็มีน้อยนึงนะแต่ว่าลำปางนี่นักนะท่านผู้ฟังนะนักกันพอสมควรนะฮะพอดีมีสายเข้ามาเป็นสายที่สองเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่าได้พองเจริญพรใช่สายเจ้าอาจารย์สาธุยมแม่โทรมาจากตังใดยมแม่อำเภอลี้บ้านบวกแม่หลงจ้าอ๋อสาธุแม่หลงบ้านบวกเป็นได้พองขึ้นสัญญาณยมแม่วันนี้สัญญาณจะดีจ้าจะชัดเจนดีเนาะฝนตกพองก่อนฝนตกมาจบเออหมดดีหมอกอันวานวานสองเออน่ะถ้าจะล้างละถ้าจะลาละจะเข้าสู่หนาวแล้วเนาะแม่เนาะจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่หลวงที่ติดตามเราฟังเนอะจ้าดีฉันได้ความรู้หลายอย่างฟังละม่วนดีเนาะแม่เนาะฟังละม่วนได้ความรู้หลายอย่างโอ้อนุโมทนาบุญไปเนอะแม่เนอะจะไปเริ่มติดตามเราฟังกันเนอะ
จ้าสาธุสาธุอนุโมทนานะแม่หลวงบ้านบวกจากอันเมืองลี้ละปูนนะสองสายแล้วนะละปูนนี่นะนะจากบ้านห้วยการบ้านโฮงสายหนึ่งแล้วก็จากเมืองลี้สายหนึ่งนะฮะวันนี้มีสายที่สามเข้ามานะเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไดพ่องเจริญพรเจ้าค่ะพระเจ้าพระอาจารย์อ๋อสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยไม่คำนวณดันเด็กดันตะมนต์เดซ่อนคุณปานเจ้าอ๋อสาธุวันนี้สัญญาณโทรศัพท์ชัดเจนดีเจ้า มันมีโซ่โซ่ซ่าซ่าเป็นได้พ่องยอมแม่ที่เมืองปานสัญญาณเสียงวันนี้เจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญฝนฝนร่มมีพ่องเกจ้าาฝนตกเจ้าตกตั้งแต่เขาเป็นตะวันตกนะอืมแต่ว่านี่แต่ว่านี่มาตกเจ้าแต่ละบางคืนนี่ตกอยู่ตกขึ้นห้องมาตกได้น้อยนะเจ้าอืมลำปางฝนเริ่มมีแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มคลี่คลายลงเนาะโยมแม่เนาะนะอืฝมนก็เปียกเขาหนาวนะจ๊ะเออมันจะเกี่ยวเข้ากันแล้วเนาะนะเจ้าตากันเบิกเลยในอินโดอ่ะเออฝนตกแย่เข้าเจ้าเออเป็นฤดูกาลของมันเนาะแม่เนาะนะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมเจแม่นเจนเนอร์ถ้าเจนเจงันสัญญาณเจนเจนจึงธรรมะนะเจ้าโอ้สาธุแม่ฟังสองช่วงเลยเนาะเจ้าจงก่อนแหม่มได้ฟังไหนกำลังสวดมนต์อยู่เจอ้า๋อสาธุได้ฟังช่วงที่สองต้องอนุโมทนาเจบุ้าญเนอร์เจ้าเขาไปสาเจ้าสาธุสายจากแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางนะโทรเข้ามาร่วมอุร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122นะเบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาดําสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรแต่เจ้าสาธุยอมแม่โทรมาจากทางใดแนะนําตัวน้อยอ๋อจากจอมตองนี่เจ้าโอ้สาธุชื่อแม่อะยังเจริญพรชื่อนะโยมแม่บออกยัตงัวฮะอ้อมขอเป็นนั่นหลังไมค์เนาะเออขอเป็เจนหล้ังาไมค์สัญญาณชัดเจนดีกว่าโยมแม่เจ้าอันจอมต้องเป็นได้เจ้าข้องฝนฟ้าโอ้ตกตะคืนได้แล้วอ๋อบ่ปอนักปอหนาเนาะมันเจล้่าวงละได้จะเข้าสู่หน้าตหนอานวนั้ละนแหละล่ะอืมมันจะเข้าสู่หน้าแมหน่าอวาจละารย์ผู้โตกระเจ้าโอ้ลำปางนี่นักเนอะนะทอี่๋อแม่เมาะนี่นะเมื่อแม่เมาะนี่จค้าืนหุ่งแล้วกตะวากับวันค่ำโอ้ปะโต๊ะเจ้านี่แหละเออดีดีมันจะเข้าสูม่ันหนมาืวดละก็ได้จ้าอืมอืมพายุมันผ่านเนาะโยมแม่เนาะนะเจ้ากำลังใจอาจารย์เนอร์โอ้ได้กำลังใจจัดหน้าพี่น้องจอมตองเชียงใหม่อนุโมทเจ้นาาบุญเนอร์เจ้าเจ้าสาธุนะพี่น้องจอมตองเชียงใหม่โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาทางสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าใดพ่องเจริญพรเจ้ากลับมาสาบเจ้าท่านอาจารย์แม่จุกเกี้ยวสิละพรจิตเตี้ยมันห้องละปุนเด้อสาธุอันพี่น้องบ้านสีเตี้ยบ้านห้องเป็นอย่างไรพ่องฟ้าฝนวันนี้ฟ้าฝนมาเมฆเจ้าเอามาตกเลือดเจ้าบะตกน่าจะเข้าหนาวแล้วเนาะเจ้าเจ้ามาตกเลือดสัญญาณเป็นได้จพ่ะองคุณโยมสัญญาณชัดเจนนี่เด้อขึ้นเท่า18.75ว่าด้วยตองกราบแม่โอ้ชัดอเจนุนโมเลยทนะนาเจ้าสัญญาณชัดเจดี้าเนาะติดตามมาสองช่วงแล้วเด้อเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญติดตามลามตัวกันต่อไปเนอแม่เนอเจ้ากลับไปสาสาธุนะเจ้าเด้อสาเจธุ้าเจริญพรพี่น้องละปูนนะเหลือพี่น้องเมืองน่านนะเหลือพี่น้องเมืองน่านพี่น้องที่อื่นพี่น้องลำปางเลยเนาะนะฮะที่ติดตามรับฟังอยู่เรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรอาจารย์เจ้าอาจารย์เจ้าสาธุอานคุณยอมแนะนำตัวน้อยนักเรียนนักเรียนก็จังเลยของร่องเด้อโอ้สาธุพี่น้องหลับปูนเนาะจ้าโต
จารย์ฝนมาเนาะอันเป็นใดพ้องงานฟ้าฝนวันนี้ค่ะฝนตกน้อยเดียวเจ้าอ๋อฝนตกน้อยเดียวสัญญาณชัดเจนดีก่อคุณโยมสัญญาณชัดเจนดีเจ้าก็แปลชัดเจนดีนะเจ้าโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยอดเยี่ยมนะเจ้าเมื่อกำลังใจอาจารย์เด้อว่าจ้าเจ้าได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาสาธุนะพี่น้องตาจ้างละปูนโทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันโอ้ได้กำลังใจจัดนักจัดหลายนั้นมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งนะเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรครับไว้สาขาพระครูครับอ๋อสาตุยมป่อแนะนำตัวน้อยโอ้เห็นสังเกตเรื่องเป้าอ่ะสาตุจำเสียงได้แต่ใครเฮ้อแนะนำตัว อันเป็นได้พ้องยมป่อฟ้าฝนที่เจียงไฮเวียงป่าเป้าตะวันตกก็คือตะวันตกนั่นแหละเลยอืมแต่วันนี้แต่ตะวันมันก็เหมาะแล้ววันนี้บ่มีเลยเนาะมีวันนี้ก็มีแต่ว่าวันข้ามกระตุกกระตอนเด้อเออมันจะสั่งลาแล้วก็จะเข้าหนาวแล้วเออปังๆอยู่นะของแต่ยังมีมาเรื่อยๆอยู่นักอยู่ยังมีมานักอยู่มันเป็นช่วงส่งท้ายของมันน้ำกับน้องอยู่นะน้ำห้วยน้ำหนองนี่น้องกันเลยทีเดียวน้องนักเอออันนี้กันนักกันหลายสัญญาณชัดเจนดีกว่ายมต่อเต็มดีครับโอ้ธรรมะวันนี้เป็นใดพ่องโอ้จังหวะธรรมะนะตัดเต็มดีจะดีเข้าใจดีนะโยมป่อเนาะครับโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมป่อที่โทรมาเฮือกำลังใจเนอะสาธุปวินสันที่เล็กเชียงไฮเวียงปับเป้าอนุโมทนาบุญเนอะป่อปวินเนอะครับสาธุโยมป่อวินโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันจับเน็ตท่านผู้ฟังได้กำลังอกกำลังใจกันนะฮะอันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรจ้าสวัสดีเจ้าอันยมแม่แนะนำตัวน้อยมาน้องบ้านตาจางยังหนองร่องเจ้าโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนนี่เนาะยมแม่เนาะเจ้าฟังดังว่ากระเจ้าแล้วเจ้าฟังดังว่ากระเจ้าแล้วเนาะม่วนเนาะยมแม่เนาะฟังแล้วม่วนกับยมแม่วันนี้ม่วนใหญ่ฝนก็อ้อยมันน้อยๆเจ้าอ๋อฝนอ้อยน้อยๆบ่ปอหนักปอหลายเนาะบ่ปอหนักปอหลายมาคู่ว่าฝนตกเจ้าอ๋อมันเป็นท้ายๆละเดี๋ยวจะเข้าสู่หน้าหนาวละเนาะโอ้อนุโมทนาบุญเนอแม่น้อยเนอแม่น้อมนะแม่น้อมแม่น้อมอนุโมทนาบุญนะเจ้าสาธุแม่น้อมนะฮะอันตาจ้างเวียงหนองล่องละปูนนะไปบอกว่าเปิ้นเป็นแม่น้อยที่แท้เป็นแม่น้อมนะต้องขออภัยตัวพอดีมีสายเข้ามาเต็มสายหนึ่งนะเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรสาธุยอมแนะนำตัวน้อยสาธุจำเสียงได้นะเป็นได้พ่องวันนี้ฟ้าฝนคุณโยมโอ้ตัวน้อยๆอยู่เจ้าตัวมันน่าคือนะหมอกคือได้หูว่าตกอีเนาะนะตัวมันน่าเจ้าแต่มันเป็นช่วงท้ายนะเดี๋ยวจะเข้าสู่หน้าหนาวฝนส่งท้ายเนาะสัญญาณเป็นได้พ่องคุณโยมชัดเจนดีเนาะโควิดก็ซาซาไปละโอ้ดีจะได้อันเป่งใส่ไว้เนี่ยคนจะได้เคลื่อนไหวกันทำกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้เนาะแต่ก็ระวังต้องระวังคนจากต่างถิ่นเข้ามาเนอะต้องระมัดระวังกันเนาะโอ้อนุโมทนาบุญเนอะเจ้ากำลังใจอาจารย์เจ้าได้กำลังใจจับนักอนุโมทนาสาธุอันเมลิบานห้วยทกนะได้โทรก็มาละปูนนะฮะมาอู้มาเอ่ยกันมาเฮือกำลังใจแล้วก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ที่แถวนั้นเนี่ยเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิดก็อันซบเซาลงละดีขึ้นละนะฮะต้องอนุโมทนาบุญตัวยินดีกับพี่น้องนะที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายแต่เชียงใหม่เนี่ยนักน้อยหนึ่งเนอะต้องระมัดระวังตัวกันพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งนะเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรสาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีก็อนุโมทนาบุญได้หูเรื่องของเถรวาทมหายานด้วยเนาะแม่เน
อ่าจ้าอ้าวท่านนี้ค่ะท่านเสวนาแม่บอกว่าท่านนี้มันเป็นยังไงอ่ะมันแปลมันแปลมันอ่ะอ๋อบ่ฮู้ว่ามันแปลอย่างใดเนาะนะฮะค่ะเออไม่ไว้ฟังไม่ไว้สอดก็คืนกูเจ้าแล้วเออมงคล38ประการเนี่ยนะเออก็อันเดียวจะเอากำแปลมาให้นะโยมแม่เน้อค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่อุ้ยอินบอกว่าแม่เนี่ยสวดอันมงคล38ประการเป็นภาษาบาลีทุกคืนทุกคืนแต่บ่ฮู้ว่ามันแปลว่าอย่างใดเอนะแต่ตอนเนี้ยแปลได้สองงั้นละเดี๋ยววันหลังจะเอากำแปลไล่เรียงกันมากำน้อยกำน้อยฮืออ่านโยมแม่เมื่อได้ยินได้ฟังกันอ่านพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างใดพ่องเจริญพรไปจ้าจานเก้าพันเยนเลอร์สาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยอันนี้มันเว้นเส้นต่อระมุดลงข้ออำเภอวังเหนือลำปางเจ้าโอ้สาธุยมแม่จำเสียงได้แต่ใครเฮือแนะนำตัว สัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่วันนี้จะเป็นดีอันฝนมีพ่องก่อยมแม่ฝนวันสว่างกับบดตกวันนี้กับบดตกมาเจ้าโอ้วังเหนือบ่ค่อยมีฝนเนาะแต่แม่เมาะมีเนาะนักกันพอสมควรนะต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังเนอได้กำลังใจเนอโอ้ได้กำลังใจจัดนักเลยโยมแม่อนุโมทนาสาธุนะแม่เรือนแสนต่อนะอยู่ที่วังเหนือนะได้โทรเข้ามา รวมมือรวมเอ่ยกันโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันนะอย่างนี้ท่านผู้ฟังจะได้กำลังใจกันนะถ้าผู้ฟังฟังกันนักกันหลายโทรเข้ามากันลบๆๆนี้ม่วนใจนะนะพระที่เปิ้นเป็นพระนักเทศก็ดูตามไปเสาะหาข้อมูลมาเตะมาอู้มาเอ่ยให้ได้ฟังกันมันได้กำลังใจลูกนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งนะเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลอย่าว่าอย่าใดพ่องเจริญพรไหว้สาเจ้าทางพระอาจารย์อ๋อสาธุแม่จันทร์เรือนสายมาแล้วยังเอากดตะเจ้ากำลังมาติดนี่เออมันมีหลายสายนะสันปะตองเชียงใหม่เป็นยังไงพ่องยมแม่อันสัญญาณขึ้นสัญญาณเสียงวันนี้ชัดเจนดีเจ้าตะคืนก็ฝนก็ตกขึ้นหุ่งเจ้าโอ้วันแม่เจ้านี่เรามีพ่องก่อเจ้านี่ก็อ่อยชิดชับชิดชับอยู่เออเชียงใหม่ก็ยังมีเรื่องของฟ้าฝนมีอยู่เนาะน่ะเป็นฝนส่งท้ายปิดหนาว จะเข้าหนาววันอู้ได้แต่ทำได้มันใช้ความเชื่อถือเนาะแม่นละแม่นละอู้ไหนบ่มีหั่นเนี่ยนะเนาะน่ะโอ้ไหนบ่มีหั่นมันต้องมีสัจจะความจริงใจอู้ได้ทำได้นะมันจะดีเนาะได้ทำได้คนถึงยึดถือนะแม่นอันยังว่าช่วงนี้เป็นช่วงสมัครอันนายกแล้วก็สมาชิกอบต.โลนะตอนสมัครนี่ก็ว่าไปอย่างนึงจะเนี่ยหมดนี่นะบ่กองได้เป็นเนี่ยเห็นน้อยเดียวเอ้ยได้เห็นว่าจริงนี่ว่าเออแม่นก็เดียวจะมีมาละเทศกาลหาเสียงนู่นนี่นั่นแต่เขาก็หับตามสภาพนะโยมแม่เนาะจ้าจะเดียวเข้ามาไหว้เขาละจ้าพอได้เป็นล่ำอันบันไหวแล้วนะกับนี่นะเนาะนะพอได้เป็นล่ำได้ไหวเขาเออนะมันเป็นอย่างนั้นไปเนาะแต่เขาเนี่ยเป็นคนส่งเพื่อนเพื่อนไปนะเนาะนะมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกคนดีมีคุณธรรมเข้าไปนะโยมแม่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอสาธุอนุโมทนาบุญนะแม่จันเรือนใสเวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึกกำแห่งกันอันเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122โทรแล้วบัตรติดก็โทรแถมท่านผู้ฟังเพราะว่าเปิ้นโทรกันมาหลายสายมันจะค้างถ้าเอาโทรแล้วติดโทรเข้ามาแล้วบัตรติดโทรแหมเนี่ยมันก็จะได้ติดเนาะวันนี้มีสายเข้ามาแหมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรแต่ว่าสาเจ้าโยมแม่บอกคำพระจางเดี๋ยวหนองรำจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญคุณโยมสัญญาณเป็นอย่างไรพ่องโอ้สัญญาณมันไม่ดีชัดชัดเจนดีเนาะโยมแม่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญธรรมะวันนี้เป็นไรพ่องพอทำมาไม่กระม้วนเข้าอกเข้าใจดีนะโยมแม่เนาะจ
โอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เน้อที่ตามรับฟังกันต่อไปเน้อเราฟังมากวนกูแก้มอ่ะโอ้อนุโมทนาฟังแล้วชื่นใจแล้วก็ไปได้โทรต้องเจอกับได้โทรน้องมันเจ็บโทรตามกับความเขาอ่ะโอ้แม่นเพราะว่ามันสายนักสายหลายกันโทรเข้ามาติดฟ้องปฏิทิพย์ฟ้องนะต้องอภัยขออภัยนะโยมแม่เน้อนะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เน้อสาธุได้กำลังใจกับโยมแม่จับนักนะฮะอันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งนะเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พองเจริญพรมาด้วยการท่านอาจารย์ครับโอ้สาธุโยมป้อแนะนำตัวน้อยอยู่ที่ฉันที่ชุกเนี่ยทีนี้นะครับโอ้สาธุอันสัญญาณเป็นได้พ่องยมป้อชัดเจนได้ดีครับโอ้ชัดเจนดีครับอนุโมทนาบุญเป็นได้พ่องอันฟ้าฝนคิดติดฝึกได้แล้วย่อมหาได้ติดฝึกได้ยากเนาะแม่นละนะเพราะมันเปิ่งตัวเก่าต่อที่จิตมันฝึกได้นะยมป้อเนาะคิดติดฝึกดีแล้วย่อมหาดีฝึกได้ยากแม่นแม่นแม่นนะอนุโมทนาบุญกับโยมป้อเนอะสาธุโยมป้อนะโทรเข้ามารบรมเอ่ยกันบอกว่าจิตที่ฝึกเล่นดีแล้วหาที่เปิ่งได้ยากก็มันต้องได้เปิ่งภายเลยเพราะว่าจิตเนี่ยฝึกดีแล้วก็เปิ่งจิตตัวเก่านี้มันต้องไปหาที่เปิ่งที่อิงที่ไหนมาเปลี่ยนที่เปิ่งที่อิงเพราะว่าจิตที่ฝึกดีแล้วมีจิตที่ฝึกแล้วเนี่ยเป็นที่เปิ่งได้เลยแน่อันนี้เปิ่นเป็นความหมายอย่างอีกนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่าใดพ่องเจริญพรกราบนมัสการครับอ้อสาธุคุณโยมเจริญพรนะอันสัญญาณเป็นอย่างไรพ่องคุณโยมสัญญาณดีครับผมอ้อสาธุอนุโมทนาบุญคุณโยมอันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนาะสาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังโทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันเนาะครับผมโอ้อนุโมทนาสาธุเจริญพรนะครับผมอันพี่น้องอาสาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่ดอยหล่อเนาะฟังประจำโทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันเนี่ยได้กำลังใจจัดหนักกับโยมหมู่นี้นะที่โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแท้ๆต้องอนุโมทนาบุญวันนี้มีสายเข้ามาจำสายหนึ่งนะเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าใดพ่องเจริญพรโอ้สาธุยมป้อนะแนะนำตัวน้อยยมป้อนี่ยมต้นน้ำกระเชื้อวันนั้นเองน้อยถึงมาเข้ามาแล้วพี่น้องเมืองน่านมาแล้วสัญญาณเป็นใดพ่องยมป้อวันนี้ยังชัดเจนดีครับผู้ม่วนดีเนาะโอ้ม่วนดีเนาะอันเข้าใจเร็วโอ้อนุโมทนาฝนเป็นใดพ่องยมป้อตกอยู่ก็โอ้เหมือนกันที่ลำปางเลยที่แม่เมาะนี่ฝนก็ตกนะนั้นต้องรักษาสุขภาพนะโยมป้อเนอะนะท่านอาจารย์กันครับนี่โอ้วันเย็นแล้วหลวงพ่อหลวงไฟแกลูกแกหลานทุกคนต่อไปครับสาธุอันนี้ท่านอุ้นดีป้ออนุโมทนาโอเคแข็งนายกดีใจครับชื่นใจเนาะสาธุยมป้อสาธุนะอนุโมทนาบุญกับอันยมที่โทรมาจากเมืองน่านนาน้อยนะบ้านนาแดงเนาะโทรเข้ามานี่กำลังใจกันนะยมป้อเป็นอายุนักละแต่แข็งแรงนั่นผู้ฟังอยู่กับศีลกินกับธรรมไปวัดไปวาประจำนะไหว้พระสวดมนต์ที่บ้านที่จองประจำต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะมีสายเข้ามาสายหนึ่งนะเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรเจ้าวันจ่าเจ้าสาตัวย้อมแม่แนะนำตัวน้อยในวันเจ้าฝากกับแป้งเทพเสด็จเจ้าอันเทพเสด็จอันอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดเนาะเจ้าอำเภอดอยสะเก็ดสาตุสัญญาณเป็นเดี๋ยวพ่องพี่น้องดอยสะเก็ดเด็ดสกอยสัญญาณดีเจ้าแล้วก็ฝนตกเจ้าโอ้เหมือนกันที่แม่เหมือนกันกับที่แม่เมาะลำปางมันเป็นฝนช่วงท้ายพายุแหมสักกรรมได้จะเข้าหนาวละอืมจ้าๆต้องฟังหลายวันมาละอืมไปเรื่อยๆเนี่ยจ้าโอ้น่ะเดี๋ยวก็ถ้าเข้าหนาวก็จะยั้งไปนะโยมแม่เนาะน่ะจ้าอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเด้อจ
เป็นกำลังใจให้หันเนอสาธุได้กำลังใจกันจัดนักอนุโมทนาบุญนะสาธุพี่น้องดอยสะเก็ดจากเทพเสด็จนะโทรเข้ามาร่มรวมเอ่ยกันนะเคยไปแอลตะโมนั้น นะบ่อยอยู่นะไปแวะไปแหวนวัดวัดนะได้ปะได้พบกับพี่น้องดอยสะเก็ดหมดอกหมดใจกันดีอยู่นะฮะต้องอนุโมทนาบุญที่ โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเวลาเหลือประมาณสัก15นาทีนะผู้ฟังได้แหมลายสายนะเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122วันนี้มีสายโทรเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรมาจากการครับพระอาจารย์สาธุอันคุณโยมโทรมาจากตั้งใดลุงคำสีที่เครื่องบ้านห้วยการบ้านห้องหลับปูนนอกเป็นได้ห้องลุงคำสัญญาณชัดเจนดีพ่องก่อครับพี่โยมที่เสียงมันหายไปครับนะครับอ๋อขาดขาดหายหายไปกำหนึ่งเนาะครับเสียงมันหายอ๋อมันได้ยินมาเนี่ยนะอันฝนตกพ่องก่อฝนตกแต่ว่าไม่ครับตกครับอ๋อวันนี้บ่ตกเนาะเจ้าได้ตกอ่อยก็ด้วยนะอ๋อมีอ่อยๆตัวน่ะเป็นฝนนั่นช่วงท้ายเราจะเข้าหน้าหนาวครับอันดูแลสุขภาพนะโยมเนื้อนะครับผมจะได้ไม่ได้สัญญาณทะยุบดังนะครับอ๋อตอนนี้บดังกะครับบดังครับอ๋อสาธุสาธุอันเดียวอันเบิ่นจะแก้ไขกันนอกนะครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับอันลุงคำบ้านห้วยการบ้านห้องหลับปูนโทรเข้ามาบอกว่าสัญญาณบอกให้ชับเนื้อผ้าจานตอนนี้สัญญาณดับไปแต่แถวบ้านโฮงเนาะคงจะมีปัญหากับคลื่นนะแถวนั้นนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งนะเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรวันสัจญาผ่าจานสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่น้อยแม่เทยเจ้าอำเภอลีเจ้าอ๋อบ้านแม่เทยเนาะเมืองลีละปูนนะสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่ยานตะกี้มันขาดไปหน่อยจ้ะอ๋อขาดขาดหายหายไปนะตอนนี้มาแล้วเนาะว้าวโอ้อันนี้โมทนาที่วัดท่าจันทร์ฝนตกปะเจ้าอันที่วัดนี่ตกหนักอยู่แต่ว่าตอนนี้ยั้งแล้วตกอีกเจ้าโอ้ตกหนักกว่าคุณโยมตกหนักไอ้พอดีเนี่ยจ้าตกตั้งแต่คืนแล้วยังมาดิ้นเลยอ๋อนี่แสดงว่าพายุเข้านะมันเป็นแต่ฝนพายุแต่ว่าเดี๋ยวยั้งฝนแล้วได้จะหนาวละเนาะนะอ้าวเจ้ากำลังใจให้อาจารย์ผู้สูงผู้องค์นะเจ้าเราได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาอนุโมทนานะโยมบ้านแม่เทยนะโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันโทรมาให้กำลังใจโทรมาสอบถามปัญหาโทรเข้ามาได้เลยพอดีมีสายเข้ามาแหมสายหนึ่งนะเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรพระเจ้าสาธุคนยอมแนะนำตัวน้อยแม่แก้วชื่อแม่แก้วอันห้วยน้ำดีจอมตองเจ้าโอ้บ้านจอมตองพี่น้องจอมตองเชียงใหม่เนาะนะเจ้าสัญญาณเป็นยังไงพ่องงานคุณโยมเออสัญญาณดีดีชัดเจนเนาะตีสี่ตายล่ะโอ้อนุโมทนาฟังกันตั้งแต่ตีสี่เนาะนะโอ้อนุโมทนาติดตามรับฟังกันเป็นประจำเนาะอันวันดีฝนกระตุกไม่น้อยแล้วก็ฟังก็ม้วนจะเร่งดังกวนหลานนะกวนหลานตื่นเนาะฟังมักลีลีนี่เนาะนะตอนนี้เร่งได้ตอนนี้เร่งได้แล้วเพราะว่าควายแล้วเออประเด็นนี้เร่งได้แล้วมันตื่นละเอออนุโมทนาบุญกับคุณโยมเนอสาธุอนุโมทนาบุญกับอันคุณโยมนะโทรเข้ามาจากจอมตองมาฟังวิทยุ อยู่กับหลานเนาะจะเร่งเนื้อก็กลัวลานตื่นเนาะเปิดก้อยๆเนาะแต่ตอนนี้ลานตื่นแล้วเร่งได้ละโอ้น่าหักแต่แท้นะพี่น้องจอมกองเชียงใหม่นะฮะพอดีมีสายเข้ามาแหมสายหนึ่งนะเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่อเจริญพรพระเจ้า
จ้าค่ะอาจารย์อ๋อสาธุโยมแม่จับไม่วางเป็นอย่างไรพ่องสัญญาณชัดเจนดีก็เจ้าชัดเจนดีจ้าฝนตกพ่องก็โยมแม่ฝนอ้อยลงมาเห็นว่าอ๋อมันส่งท้ายมันส่งท้ายวันนี้ทำได้หันตะวันละถ้าจะวันค่ำเนาะวันนี้เนาะนะถ้าทับทับปนอู้ทำแม่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะสาธุสาธุนะโยมแม่จากแม่วางฟังประจำนะโทรเข้ามารวมบูรวมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับคุณความเห็นกันเหลือเวลาประมาณสัก15นาทีนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122แฮมประมาณ8สายที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายน่ะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมโอร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันเนอะในรายการธรรมภิวัตรในวันนี้มีอยู่3อย่างนะนะช่วงแรกเนี่ยอู้เอ่ยกันถึงเรื่องพุทธศาสนามหายานกับเถรวาทในช่วงที่2ของรายการอู้ถึงเรื่องมงคล38ประการข้อที่30แล้วก็31นะได้หลากหลายกันเลยทีเดียว3รสชาติในวันนี้นะฮะพอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรขอบพระเจ้าพระเจ้าสาตัวยมแม่แนะนำตัวน้อยอยากแม่ชีจันคันธปันบ้านคุยชมตำบลจีนีหลวงนครไอ้สวยเจ้าโอ้พี่น้องเจียงหายสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่วันนี้ก็ตอนแรกก็ยังดีอยู่ตอนแรกกลางเมื่อไหร่สีคาคาหายยังได้พ่องนะอ๋ออาจจะเป็นแต่ขึ้นแต่ตอนมันไก่นะมันทางจากเลี้ยงปลาเป้าของแต่มันคืนมันจะหายตอนนี้ชัดดีกว่ายมแม่จ้าจ้าตอนนี้ดีละจ้าโอ้เป็นได้พ่องฟ้าฝนยมแม่วันนี้ก็มันตกแต่ว่าคืนว่าวันนี้นี่ก็คึ้มๆอยู่จะตกก็บ่ตกโอ้โหนะวันนี้นะโอ้น่าจะมีมาน่าจะมีมาเป็นฝนช่วงท้ายยมแม่เป็นฝนช่วงท้ายจะเข้าหนาแล้วยมแม่รักษาสุขภาพเนอจ้าก็เหมือนกันเนอพระอาจารย์ก็รักษาสุขภาพเนอโอ้สาธุอนุโมทนาติดกำลังใจเนอสาธุได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาบุญโยมแม่จากแม่สวยเชียงรายโทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามาร่วมอุ่มเอ่ยกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาแหมสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรสาธุอันยมป่อโทรมาจากทางใดมาจากแก่เป็นปันแม่ชุแจ้งห่มลำปางนะโยมป้อนะสัญญาณเป็นได้พ่องโยมป้อสัญญาณบ่ค่อยดีเลยอ๋อวันนี้เนาะเป็นแต่คลื่นเนาะบ่ค่อยชัดเจนเนาะฝนรับเป็นยังได้พ่องโยมป้อตกพ่องก่อโอ้ถึงติดที่บันโดกันมาหลายสายโยมป้อต้องใจความพยายามฝนเป็นยังได้พ่องโยมป้อฝนตกพ่องก่อตกก็บ่ตกเนาะนะเออมันจะเข้าหนาละอ๋อแต่ว่านักเลยเนาะวันนี้บ่ค่อยตกนะมันจะเข้าหนาวแล้วนะยมป้อดูแลสุขภาพเนอะครับผมโอ้อนุโมทนาบุญกับยมป้อเนอะครับสาธุนะยมป้อจากอันแม่สุขแจ้งห่มนะลำปางก็โทรเข้ามาร่วมบูรวมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งนะเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุพระเจ้าสาธุยมแม่โทรมาจากตังได้ฉันบอกพระขาวเจ้าโอ้พี่น้องหนองผ้าขาวสัญญาณชัดเจนดีก่อยมแม่เจ้าชัดเจนเจ้าท่านเป็นได้พ่องฟ้าฝนวันนี้มืดวันนี้เมื่อเช้านี้ออกมามืดจ้าแต่คืนนี้ตกเป็นห้องกันแล้วโอ้ตกหนักนะเป็นผลพวงจากแซ่บๆๆอ๋อมีแซ่บๆๆเนาะนะมันจะเข้าหนาวแล้วมันจะเข้าหนาวแล้วยมแม่ต้องรักษาสุขภาพนะยมแม่เนอะโอ้อนุโมทนาบุญสาธุสุขภาพเลยสาธุยมแม่ได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนานะกำลังใจเจ้ากำลังใจเจ้ายมแม่จากหนองผ้าขาวโทรมาเฮือกำลังใจนะโทรมาร่วมอู้ร่วมเอ่ยโทรมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะเหลือเวลาแห่งประมาณสัก6นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรสาธุพระอาจารย์
สาธุยอมแม่ทอมาจากตั้งใดเจริญพรเจริญพรยอมแม่เจริญพรโอ้สาวันนี้สายลุดไปท่านผู้ฟังได้อันได้อู้คำเดียวโทรเข้ามาใหม่เนอะยอมแม่เนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เหลือเวลาแห่งประมาณสัก5นาทีนะได้อู้ได้เอ่ยกันได้ร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันครับรายการธรรมาภิวัตซึ่งวันนี้ได้อู้กันอยู่3เรื่อง3ราวนะได้เพื่อความโฮกับญาติโยมนะฮะท่านผู้ฟังนะช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้งเนาะแต่ว่าก็มีการรับสมัครนายกอบต.สมาชิกสภาอบต.นะครับกับพ่อคนดีมีศีลธรรมเข้าไปนะเงินที่ต้นซื้อเสียงนะถ้ามีเนาะเฮาก็รับมาแต่บ่ต้องการเพิ่นไปกะเอาคนที่เฮาผมหรือบ่รับก็ได้นะมันก็เป็นอันนึงที่มันดีที่จริงอ่ะบ่รับดีที่สุดบ่ต้องเป็นหนี้ไผเนาะพอดีมีสายเข้ามาสายนึงเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรสาธุค่ะสาธุโอ้สาธุยอมแม่ตะกี้สายลุดไปยอมแม่โทรมาจากตั้งใดสาธุค่ะโอ้สาธุนะอันสัญญาณเป็นอย่างไรพ่องยอมแม่วันนี้ชัดเจนนี่เนาะฟ้าฝนเป็นได้พ่องยอมแม่โอ้นะมันเป็นฝนช่วงท้ายเนาะเดี๋ยวจะเข้าหนาวยอมแม่นะอย่างใดก็รักษาสุขภาพนะโยมแม่เนอะโอ้อนุโมทนาบุญสาธุอนุโมทนาบุญโยมแม่โทรมาเฮือกำลังใจกันนะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมไปกันโทรเข้ามาร่วมแสดงคำคิดคำเห็นกันเหลือเวลาแห่งประมาณสัก3นาทีท่านผู้ฟัง4นาทีเนาะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับกดคอมเมนต์กันฮานมีอยู่4สายที่บ่ได้ครับนะโทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายนะเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาใหม่เนาะพอดีมีสาย1โทรเข้ามาเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรครับพระเจ้าครับสาธุอันยมป้อโทรมาจากตั้งใดสุธวนมันไม่เกี่ยวกับบนสีชายนี้ค่ะโอ้สาธุสัญญาณเป็นในห้องยมป้อโอ้ชัดเจนดีครับฝนก็ตกนะกระทาจ๊ะที่เมืองลีนะครับโอ้ตกขึ้นห้องนะครับโอ้มันเป็นฝนช่วงท้ายจะเข้าหนาวเนาะยมป้อเนาะน่ะครับผู้ป่วยที่เตียงนะคะโอ้สาธุเป็นผู้ป่วยที่เตียงอนุโมทนาบุญกับยมป้อเนอะสาธุประจอมนะครับผู้ป่วยอาการโอ้ชื่นใจได้กำลังใจจับนักอนุโมทนาสาธุนายมต่อโทรมาจากเมืองลีนะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วก็เป็นนั้นผู้ป่วยติดเตียงนะอยู่กับเตียงแต่ว่าใจบ่ติดเตียงนะใจติดธรรมะอยู่กับวิทยุฟังธรรมะเป็นประจำต้องอนุโมทนาบุญกับยมต่อนั่นที่เมืองลีตัวเนาะนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งนะเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรสาธุอันยมแม่โทรมาจากตั้งใดโอ้สาธุพอดีเปิ้นโทรกันนักกันหลายยมแม่นะอันสัญญาณเป็นได้พ่องเมืองลี้ยมแม่สัญญาณดีๆเจ้าความชัดเจนเจ้าสองอาทิตย์ต้องสัญญาณอย่างมีค่ะเจ้าแม่ปลาอะไรอย่างเชื่อมาไปเลยเนี่ยไม่ได้ยินเลยอ๋อถ้าจะเป็นแต่สัญญาณคลื่นเนาะแต่ตอนนี้ฟังชัดเจนนี่เนาะยมแม่เนาะความชัดเจนดีเจ้าแม่ฟังกับเจ้าฟังทุกคนที่โอ้เจ้าโอ้อนุโมทนาบุญได้กำลังใจจากยมแม่จัดนักนะสาธุอนุโมทนานะสาธุได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะพอมีเวลาแห่งประมาณ 2-3 นาทีที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122คนที่โทรเข้ามาแต่เช้าแล้วบ่ได้รับสายนี่นะตอนนี้ได้เวลาละนะโทรเข้ามาตอนนี้นะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไม่สักอันหกทองแม่สายทองนะเจ้าโอ้สาธุแม่สายทองสาธุ
ขออนุญาตเจ้าได้เลยโยมแม่ได้เลยมินมินจะได้มินประมาทเก้าขาดทิศขาดจะได้ขาดทิศขาดธรรมเก้าทำทิศธรรมเก้าทำบุญเก้าคนสิบคนก็คุณบอกคุณแม่เก้าแผ่สิบแผ่ไม่ได้แผ่เมตตาอ้างเก้าหาสิบหาพระต้องหาพระนิพพานเก้าตามสิบตามก็ตามสิจนากระทานะเจ้าโอ้สาธุดีเนี่ยมันไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำนะคำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่มีเลยนะเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญสาธุนะครับกรอนม่วนๆนะสองสามกรอนนะต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ใส่ทองบ้านไว้การบ้านโอ่งละปูนไปเนาะอันเหลือเวลาประมาณ1นาทีนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรเนอะโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะอันวันนี้เป็นวันพิเศษน้อยหนึ่งนะได้ตอบคำถามครับโยมที่โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันกับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเรื่องของพุทธศาสนามหายานพุทธศาสนาเถรวาทแล้วก็พุทธศาสนาหินยานซึ่งเถรวาทกับหินยานนี่อันเดียวกันนะฮะมหายานกับเถรวาทนี่แตกต่างกันก็ได้อู้ถึงความแตกต่างหลายมิติหลายมุมอู้ถึงเรื่องมหายานและอู้ถึงเรื่องของเถรวาทแล้วพอเข้าใจแล้วก็ในช่วงที่2นั้นได้อู้กันถึง2เรื่องนะก็คือ1ธรรมกาเลนะธรรมัสสากัจฉาการสนทนาธรรมตามกาลแล้วก็อู้เอ่ยกันถึงเรื่องของตะโปจะคือ